สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เมนูแมวจะมาทำเมนูผัดพริกแกงหมูสามชั้นผัดเผ็ดนะคะใส่ผักบุ้งนะคะผักบุ้งซื้อมากำหนึ่ง15 บาทเด็ดท่อนแล้วนะคะผักบุ้งผักบุ้งแบบเหมือนผักบุ้งนาเราเขียวๆเนาะที่ขึ้นแม่น้ำกำหนึ่ง15 บาทเดี๋ยวเขาก็ยุบนะคะดูเยอะเราเด็ดเอาก่อนนอนนะเครื่องก็มีหมูสามชั้นผักบุ้งนะคะพริกแกงหยาบเนาะผงปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำเปล่านะคะแล้วก็ซอสปรุงรสถ้าเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าเปิดไฟอ่อนๆ นะคะใส่น้ำมันเลยนี่ใส่น้ำมันเลยจะผัดพริกแกงนะคะใช้ให้หมดเลยรอบนี้ชีฟชีฟโอเคแล้วก็ใส่แกงได้เลยค่ะบุ้งเราเยอะเนาะชอบกินเผ็ดมากก็ใส่เยอะเค็มๆคนใช้1ช้อนใช้2ช้อนเลยเนาะได้เค็มคนนี่เราใช้มะกรูดฉีดด้วยนะคะกับพริกซอยเรามีมะกรูดที่เราฉีดไปแล้วเนาะกับพริกแดงใส่ให้หอมแล้วผัดพริกแกงเครื่องแกงให้หอมก่อนให้ไฟอ่อนๆแล้วเราก็ใส่หมูเราลงไปเลยนะคะแล้วเราจะคั่วหมูให้แห้งนะชอบผัดหมูสามชั้นล้วนๆให้แห้งให้เข้าเครื่องแกงก่อนหอมหอมเลยใส่เครื่องแกงเยอะมันจะดีหอมเลยหมูเราเริ่มแห้งนะคะเราก็ใส่น้ำไปนิดนึงใส่น้ำไปเลยค่ะชิมหน่อยว่าเครื่องแกงเขาเค็มป่ะเค็มเกลือไว้หรือเปล่ายังไม่เค็มเค็มนิดเดียวใส่น้ำตาลเลยนะคะมันจะออกไปเผ็ดหวานน้องเค็มเค็มใส่ผงปรุงรสเดี๋ยวเราใส่ผักบุ้งไปเดี๋ยวเขาก็นี่ล้างออกนี่นี่เลยแล้วก็ใส่ผักบุ้งเลยนะคะบุ้งเราจะงามเต็มกระทะมากกิโลเมตรงามมากใส่ไปเลยค่ะเขาก็สลบค่อยๆคนเราชอบกินผักเนาะเราใช้หมูนิดเดียวอยากกินผักบุ้งปีนกระทะครับผักบุ้งเลื้อยไม่ใช่งามผักบุ้งเรางามมากล้นกระทะใส่
แต่เดี๋ยวเขาก็สุกนะเพราะบางทีเราแค่เราก็กินดิบๆแก้มน้ำพริกคนสั่งเราจะสลดนะสลดเราก็ชิมอีกรอบแล้วก็ขึ้นได้เลยนะว่าหมูเราสุกแล้วถ้าน้ำเยอะก็เติมน้ำได้นะแต่เดี๋ยวดูน้ำในกระปุ้งก่อนว่าออกดีป่ะนะก็จะเหลือจานละพอดีชิมเลยชิมอีกรอบนะป่ะน้ำก็ออกก็จะตัดเค็มตัดหวานลงไปอีกเติมรสซอสปรุงรสเอาที่เราชอบนะไม่ชอบเค็มหวานได้แล้วค่ะดูนะคะเราสลดไปก็หมดนะชิมอีกรอบนะคะเทอร่อยแล้วค่ะนี่เราก็ใส่นี่เลยนะคะพริกกับใบมะกรูดที่เราฉีกไว้แล้วนอกจะหั่นมาเป็นอันเสร็จแล้วค่ะแค่ใบมะกรูดก็หอมเลยนี่ชอบน้ำขุกขิกนะแต่ชอบน้ำเยอะก็ใส่น้ำได้ใบมะกรูดนะเสร็จแล้วค่ะผัดพริกหมูกับบุ้งน่าลองดูนะคะน่าทานมากเลยเสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวเองกระพุ้งก็สุกไวเราลวนหมูกับพริกแกงก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเนาะมาดูน่าทานหรือเปล่าจะใส่จานกันเลยจานบะเริ่มกรัมเดียว15บาทกินได้ยันพรุ่งนี้ดูกันนะพามาดูกันเราเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วนะคะน่าทานหรือเปล่าคะเมนูนี้กระเด็นกระดอนนี่ค่ะผัดบุ้งผัดพริกแกงแล้วนะคะเสร็จแล้วสำหรับนี้ผัดบุ้งนาเนาะขอชิมหมูเลยละกันเนาะคำนึงอร่อยกลมกล่อมคลุกข้าวร้อนๆนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมช่องเมนูแมวนะคะน้องใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอไปอร่อยก่อนนะจ๊ะลองทำดูนะคะง่ายๆขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าจบๆวันนี้พี่หลงยังไม่มาพี่กาฟิวก็ยังไม่มาเลยพี่เหมียวหายไปไหนกันหมดขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีค่ะ